ราคามันแรงมากนะคะปลุกรักมากที่แบบเหมือนการลงทุนมากทุกคนเพราะว่าราคาขึ้นยิ่งกว่าทองนะคะ limited edition นะคะปุ๊กก็เลยจัดมาเลยจ้ะเฮ้ยมันต้องโดนละปะฮัลโหลสวัสดีค่ะกลับมาพบกับปุ๊กอีกแล้วนะคะก็วันนี้นะคะห่างหายกันไปนานเลยเนาะวันนี้ปุ๊กก็กลับมาแล้วนะคะพร้อมกับจะมาทำคอนเทนต์ฮอลชาแนลนะคะหรือว่าเปิดกลุ่มกระเป๋าชาแนลทั้งหมดที่มีนั่นเองนะคะคือแล้วก็ตอนถ่ายคลิปเนี่ยนะปุ๊กจะมีอันบ็อกซ์ชาแนล22ด้วยนะที่แบบตอนนี้กำลังเป็นที่ฮอตฮิตมากในหมู่ดาราเซเลบอินฟลูคิดว่าแบบทุกคนต้องมีติดตู้นะคะด้วยความที่แบบมันน่ารักอ่ะคือปุ๊กเห็นแล้วแบบยังอยากได้เลยอะไรอย่างเงี้ยแล้ววันนี้ก็จัดมาแล้วนะคะปุ๊กอยากจะบอกว่ากระเป๋าชาแนลเนี่ยปุ๊กชอบมากแล้วก็พยายามแบบสะสมอะแต่ด้วยที่แบบราคามันแรงมากนะคะปุ๊กก็อาจจะไม่ได้ซื้อทุกคอลเลกชันทุกใบขนาดนั้นนะคะปุ๊กจะซื้อเฉพาะใบที่ปุ๊กคิดว่าได้ใช้งานจริงๆหรือแบบอะไรอย่างนี้นะคะแต่ก็จะมีใบเล็กใบน้อยถือไว้เป็นพร็อพอะไรอย่างนี้เนาะก็เดี๋ยวมาเริ่มกันที่ใบแรกเลยดีกว่านะคะซึ่งใบเนี่ยเป็นใบที่แบบปุ๊กรักมากแล้วก็ตอนนี้ราคาพุ่งขึ้นไปแบบไม่รู้เท่าไหร่แล้วทุกคนก็เป็นใบนี้เลยนะคะนี่เลยเป็นใบ Chanel Classic นะคะเป็นแลมสกิน9นิ้วเนาะใบเนี้ยเป็น Chanel ใบแรกที่ปุ๊กได้มาเพราะว่าตอนนั้นอะไปฮ่องกงคือตอนนั้นอยู่ปี1คุณแม่ซื้อให้นะคะแม่ก็บอกว่าอยากได้กระเป๋าอะไรปุ๊กก็บอกว่าอยากได้ Chanel อะไรเงี้ยก็เดินเข้าไปในช็อปเลยจ้านี่นะคะปุ๊กรักมากๆนะใบเนี้ยแล้วด้วยความที่มันเป็นแบบอะไหล่ทองอะแล้วดูดิความที่แบบมันหนังมันยังเงาอยู่เลยแต่ว่าข้อเสียด้วยความที่มันเป็นแลมสกินอะทำให้แบบมันดูแลรักษายากนะคะแล้วก็เป็นรอยง่ายมากคือตอนเนี้ยถึงมันจะดูหนังเงาใช่ป่ะแต่ถ้าทุกคนดูใกล้ๆอะมันจะมีแบบรอยสีขาวๆหรืออะไรอย่างเงี้ยซึ่งตอนนี้ก็ถือแบบยังใหม่อยู่แต่ความเยินก็นิดนึงแหละเนาะเดี๋ยวจะให้ดูข้างในนะคะนี่ข้างในมันก็จะแบบเป็นประมาณนี้นะคะตอนนั้นนะคะที่ปุ๊กไปซื้อราคาอยู่ที่ประมาณ 140,000 บาทดีมากถ้าเทียบกับตอนนี้เพราะว่าตอนนี้ราคาพุ่งไปไกลมากแล้วนะคะปุ๊กรู้สึกว่ารุ่นเนี้ยน่าจะเกือบ 300,000 แล้วปะเฮ้ยคือมันแบบมันเลิศมากเวลาเราหิ้วอ่ะเราสามารถแบบเป็นอย่างนี้ก็ได้แล้วก็แบบสะพายไหล่เก๋ๆแบบนี้นะคะคือมันดีมากปุ๊กแนะนำเลยนะว่าถ้าใครอยากจะเล่นชาแนลอ่ะให้ซื้อแบบใบแบบนี้ก่อนเพราะปุ๊กรู้สึกว่ามันเข้าได้กับทุกชุดเลิศคือเป็นใบที่แบบรักมากๆนะคะใบต่อไปนะคะนี่มันก็จะคล้ายๆกับใบนูนเนาะคือปุ๊กเป็นคนที่แบบชอบซื้อชาแนลสีดำมากทุกคนเพราะปุ๊กรู้สึกว่ามันทำเลสมันเข้าได้กับทุกชุดนะคะแล้วแบบว่าเราไม่ต้องมานั่งคิดอะคือเราแต่งตัวอะไรอะมันก็เข้าทุกคนอันนี้นะคะเป็นชาแนล Wallet on Chain โนอันนี้ปุ๊กซื้อมาจากช็อปพารากอนนะคะช็อปไทยตอนที่ซื้อตอนนั้นจะอยู่ประมาณ 83,000 บาทนะคะนี่อันนี้ก็จะเป็นแลมสกินเหมือนกันทุกคนแล้วก็จะเป็นแบบโลโก้ชาแนลสีทองแบบนี้แต่ว่าใบเนี้ยปุ๊กไม่ค่อยได้ใช้เลยคือปุ๊กเก็บอย่างเดียวนะคะเพราะปุ๊กรู้สึกว่ามันใส่ของไม่ค่อยได้เยอะแล้วแบบปุ๊กเป็นคนต้องแบบใส่ของแบบจุอ่ะแต่ว่าเหมือนใบนี้ซื้อมาเป็นพร็อพเอาไปแบบใส่เที่ยวทะเลหรืออะไรเงี้ยเก๋ๆนะคะนี่ดูดิทุกคนเก็บขนาดไหนข้างในปุ๊กยังแบบใส่กระดาษไว้อยู่เลยอ่ะข้างในก็จะเป็นแบบนี้เนาะแล้วก็จะมีช่องใส่บัตรให้เยอะแยะมากมายแล้วก็จะมีซิปด้วยเหมาะกับเป็นกระเป๋าตังค์มากกว่าเนาะแต่ว่าก็ดีอยู่แต่ว่าตอนนี้ราคาก็ไปไกลมากแล้วเหมือนกันนะคือแบบปุ๊กรู้สึกว่าการซื้อชาแนลเป็นอะไรที่แบบเหมือนการลงทุนมากทุกคนเพราะว่าราคาขึ้นยิ่งกว่าทองนะคะนี่อันนี้ก็จะเป็นใบที่2นะคะต่อไปนะใบที่3ใบนี้เลยนี่นะคะเป็นน้องชาแนลบอยคือแบบว่าวอลแวร์มานานมากจำได้ว่าแบบช่วงที่ปูอยู่ปี2หรืออะไรเงี้ยฮิตมากทุกคนต้องมีนะคะชาแนลบอยนะคะแลมสกิน10นิ้วนะคะตอนนั้นที่ปูซื้อมาจะอยู่ที่ประมาณ160,000 นะคะแต่ว่าตอนนี้ก็160,000ไม่น่าจะได้แล้วนะคะใบนี้ปุ๊กชอบมากกว่าคลาสสิกอีกเพราะมันจะมีความวัยรุ่นกว่านะคะคือเข้าได้กับทุกวัยจริงๆแต่ว่าอันนี้จะเป็นอะไหล่เงินนะคะซึ่งปุ๊กก็รู้สึกว่ามันก็เข้าเหมือนกันเนาะแล้วแบบปุ๊กชอบความที่เขาแบบเป็นสายแบบนี้ทุกคนมันดูเท่อะคือแบบอันนี้ใส่ของได้เยอะมากๆนะคะเดี๋ยวปุ๊กจะให้ดูข้างในนะนี่ทุกคนมันใหญ่มันแบบกว้างมากนะด้วยความที่มันเป็นแลมสกินอะเนาะมันก็จะแบบเป็นรอยง่ายอะนี่นะคะคือแบบดูดิทุกคนคือมันก็จะมีความแบบเป็นรอยอะไรเงี้ยอันนี้แบบหลายปีแล้วนะประมาณ5ปีได้แล้วมั้งใบเนี้ยดีมากๆแต่ปุ๊กอยากจะบอกว่าเวลาปุ๊กซื้อชาแนลปุ๊กจะชอบซื้อแลมสกินมากกว่าคาเวียร์ซึ่งแบบก็แล้วแต่ความชอบเนาะแต่ว่าชาแนลทั้งหมดที่ปุ๊กมีอ่ะเป็นแลมสกินหมดเลยคือตอนแรกอ่ะไม่เคยสังเกตเลยนะว่าแบบตัวเองอ่ะชอบแลมสกินขนาดนั้นเลยเนี่ยแต่พอมาดูพอทำคลิปอันเนี้ยเฮ้ยแบบคือเราไม่มีคาเวียร์เลยว่ะอะไรเงี้ยมีแต่แลมนะคะอันนี้ก็จะเป็นใบที่3นะคะต่อไปใบที่4คือเป็นใบที่แบบว่า
ฮอตฮิตมากในระยะหนึ่งนะคะคือทุกคนต้องมีก็ว่าได้นะคะใบนี้เลยเป็นกาเบรียลนะคะเป็นใบนี้แต่ว่าใบของปุ๊กอะจะไม่ค่อยเหมือนกับของคนอื่นเนาะเพราะว่าของคนอื่นอะจะแบบเป็นลายโลโก้ชาแนลแบบตารางแบบนี้ใช่ปะแต่ของปุ๊กอะเหมือนตอนนั้นไปซื้อที่เอ็มควอเทียร์แล้วแบบเจอพอดีแล้วคือปุ๊กรู้สึกว่าเออมันไม่เหมือนใครดีเพราะมันมีแบบคำว่าชาแนลตรงนี้นะคะซึ่งแบบ SA เขาก็บอกว่าเป็นเหมือน limited edition นะคะปุ๊กก็เลยเออจัดมาเลยจ้ะตอนนั้นนะคะซื้อมาอยู่ที่ราคา143,000มั้งถ้าจำไม่ผิดประมาณนี้ไม่เกิน 145,000 นะคะซึ่งตอนนี้ราคาก็น่าจะพุ่งขึ้นไปแล้วเนาะแล้วใบเนี่ยมันดูแลรักษาง่ายมากแล้วก็ปุ๊กชอบความที่มันเป็นแบบเนี่ยเป็นโลโก้ Chanel ตรงนี้นะคะแล้วก็นี่ทุกคนข้างในมันก็จะเป็นอย่างนี้ดูดีไซน์ของได้เยอะมากนะคะแล้วก็ถ้าใครที่แบบคิดว่าเอออยากซื้อ Chanel ใบที่แบบใช้แล้วคุ้มๆปุ๊กก็แนะนํากาเบรียลเลยนะแต่ว่าข้อเสียของมันอะคือมันแอบหนักเวลาแบบสะพายไหล่นานๆมันจะแอบแบบปวดอะนี่เห็นปะพอเคาะแล้วมันแบบเหมือนหินอะมันไม่ได้แบบว่าหนักถึงขั้นแบบเอ้ยแบบหิ้วไม่ได้อะไรเงี้ยนะคะเออปุ๊กก็ชอบอยู่ดีนะแล้วแบบด้วยความที่มันเป็น2สายแบบนี้นะเราจะหิ้วเป็นแบบอย่างนี้ก็ได้นะคะหรือว่าเนี่ยหรือว่าเราจะหิ้วเป็นแบบอย่างนี้นะคะคือมันเก๋มากทุกคนดูดิแล้วมันแบบเข้ากับทุกชุดจริงๆนะเนี่ยเลิศมากถ้าแบบว่าใครคิดว่าเอออยากจะตามชาแนลนะปุ๊กก็แนะนำรุ่นนี้เหมือนกันนะต่อไปนะคะจะเป็น Chanel 90นะคะอันนี้เป็นสีแบบแจ่นมากๆสีน้ำเงินนะคะตอนนั้นไปซื้อที่ช็อปพารากอนนะคะอยู่ที่ราคา 183,000 บาทอันนี้เป็นไซส์ใหญ่เลยนะปุ๊กซื้อแบบไซส์30นิ้วนะคะมันแบบดีมากๆเลยนะแล้วแบบว่าข้อเสียอย่างเดียวเลยนะคือปุ๊กรู้สึกว่าปุ๊กซื้อมาผิดสีแต่ว่าคือถ้าย้อนเวลากลับไปได้ก็จะไม่ซื้อสีนี้ไงไปได้ก็อาจจะซื้อแบบสีเบจหรืออะไรเงี้ยที่มันแบบเข้าได้กับแบบทุกชุดมากกว่านี้นะคะแต่ว่ามันไม่เป็นรอยง่ายทุกคนแล้วแบบมันจะขยำหรืออะไรเงี้ยมันก็กลับมาอยู่ทรงเหมือนเดิมเว้ยใส่ของได้เยอะมากเอ้ยแล้วข้างหลังเขาก็จะมีแบบเป็นแปะๆอย่างงี้ด้วยนะแล้วก็แบบสามารถใส่ของได้เหมือนกันต่อไปนะคะจะเป็น Chanel Spring and Summer บ้างเนาะซึ่งแบบ3ใบที่ปุ๊กกำลังจะพูดถึงต่อไปเนี้ยคือปุ๊กไปซื้อที่ต่างประเทศนะคะแล้วก็เป็น3ใบจิ๋วมากๆของ Chanel ที่ปุ๊กมีนะคะใบแรกนะคะเป็นใบนี้นี่เลยเป็น Chanel Mini Vanity นะคะแล้วก็มีหูหิ้วแบบนี้น่ารักมากคืออันเนี้ยปุ๊กอ่ะซื้อมาจากที่ฝรั่งเศสนะคะที่ปารีสเนาะคือแล้วแบบด้วยความที่ปุ๊กมีแต่ Chanel ใบใหญ่ๆแล้วปุ๊กยังไม่มีใบเล็กเลยปุ๊กก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันต้องโดนละปะแล้วอันนี้นะคะปุ๊กซื้อมาในราคาประมาณ70,000ไปปลายเนาะอันนี้ก็คือเหมือนแบบยังไม่รวมแท็กสลีฟันนะอันนี้ก็คือจะมีหูหิ้วแบบนี้ซึ่งมันน่ารักมากทุกคนอันเนี้ยแบบปุ๊กหิ้วไปดิสนีย์แลนด์ปารีสคือแบบดีมากแล้วมันเข้ามากเป็นสีฟ้าที่ถูกต้องอ่ะทุกคนคือมันน่ารักมากจริงๆแล้วแบบข้างในเปิดมาก็คือจะเป็นแบบกระจกแบบนี้เลยนะคะแล้วก็นี่ข้างในก็จะเป็นแบบนี้ซึ่งใส่อะไรไม่ได้เลย คือแบบตอนที่ปุ๊กไปเที่ยวอ่ะคือเหมือนปุ๊กอ่ะหิ้วใบเนี้ยแล้วปุ๊กต้องหิ้วแบบย่ามอีกใบหนึ่งอะเพื่อที่จะใส่ของเหมือนใบเนี้ยเอาเป็นพร็อพเฉยๆนะคะทุกคนแต่ว่าข้อเสียของมันอะมีอยู่อย่างเดียวที่ปุ๊กเห็นนะคะเพราะว่าคือตอนนั้นที่ปุ๊กอะจะไปเที่ยวใช่ป่ะไปเที่ยวต่างจังหวัดแล้วปุ๊กก็เหมือนเอาใบเนี้ยใส่ถุงผ้าแล้วก็ใส่กระเป๋าไว้อะไรเงี้ยแล้วเหมือนแบบของอย่างอื่นมันไปทับมั้งทำให้แบบกระเป๋ามันเสียทรงไปเลยเว้ยซึ่งตอนนี้เหมือนแบบปุ๊กต้องตบให้มันเข้าไปนะคะเพราะว่าตอนแรกอะหูแบบพับลงไปแบบเสียทรงตอนแรกปุ๊กก็ตกใจมากแบบเฮ้ยมันเสียทรงง่ายขนาดนี้เลยหรออะไรเงี้ยแต่ว่าตอนนี้ก็ตบกลับมาเข้าที่แล้วเนาะนั่นแหละต่อไปนะคะอันนี้ปุ๊กได้มาจากที่ช็อปแรกของฝรั่งเศสเลยนะคะก็คือช็อปที่เขาจะมีแบบเป็นกล่องสีขาวเป็นถุงสีขาวให้อะไรเงี้ยเป็นช็อปเดียวของโลกนะคะทุกคนมันน่ารักมากอันนี้นะคะเป็นแบบ small vanity เหมือนกันนะคะแต่ว่าเป็นทรงแบบวงกลมเนาะแล้วก็ความพิเศษคือเขาปรับสายได้ปุ๊กชอบความที่มันเป็นลูกบอลแบบเนี้ยคือมันเท่มากแบบชอบมากๆนะคะแล้วก็ใบเนี้ยจะใส่ของได้เยอะกว่าใบที่แล้วนะคะนี่ข้างในมันก็จะเป็นฟิลแบบนี้แต่ว่าข้อเสียที่ปุ๊กเห็นนะคือเหมือนแบบอันเนี้ยถ้าเก็บรักษาไม่ดีหรือว่าใช้ไปเรื่อยๆแล้วอ่ะมันจะแบบเป็นสีเหลืองทุกคนเพราะฉะนั้นแบบมันจะต้องระวังในการใช้นิดนึงนะคะแต่ว่าใบเนี้ยปุ๊กก็ไม่ค่อยได้หยิบออกมาใช้นะก็จะแบบว่ายังดูใหม่อยู่นะคะแต่ว่าปุ๊กไม่แน่ใจนะว่าช็อปไทยตอนนี้เท่าไหร่เพราะว่าตอนนั้นน่ะที่ปุ๊กซื้อมาอยู่ที่ประมาณ 80,000 เท่าไหร่นะ 82,000 ประมาณนี้นะคะใบนี้แล้วก็ใบ
ใบสุดท้ายนะคะที่ได้มาจาก Spring and Summer นะคะเป็นใบแบบที่ปุ๊กคิดผิดที่สุดที่ซื้อมานะคะคือตอนนั้นรู้สึกว่าใบนี้ฉันต้องตำฉันต้องเอามานะคะนี่แล้วก็ข้างในเป็นแบบนี้แต่ทุกคนรู้ป่าวว่ามันอะไม่สามารถใส่อะไรได้เลยเว้ยแม้แต่การ์ดโฮลเดอร์สิ่งที่ปุ๊กใส่นะมันมีแค่แบบตังกับลิปสติกหรือยาดมอะไรเงี้ยอ่ะทุกคนเดี๋ยวปุ๊กจะสาธิตนะคะอันนี้คือการ์ดโฮลเดอร์ใช่ปะมันใส่ไม่ได้เว้ยทุกคนคุณดูดิแบบขนาดอันนี้คือเล็กมากๆแล้วนะคือมันยาวกว่ากระเป๋าปุ๊กรู้สึกว่าซื้อมาทำไมวะอะไรเงี้ยเหมือนตอนแรกอะที่ปุ๊กเห็นคือแบบโอ้ยอยากได้มากอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้แบบอยากจะขายต่อนะคะแต่ก็แอบเสียดายเพราะน้องแบบน่ารักมากจริงๆตอนนั้นที่ปุ๊กซื้อมาก็น่าจะประมาณแบบ80,000ต้นๆเหมือนกันนะคะหมดแล้วเนาะสำหรับการเปิดเอ้ยทุกคนลืมได้ไงลืมน้องอันนี้นะคะเป็นน้องคนสุดท้ายแล้วนะคะที่ปุ๊กได้มาจากฟลอเรนซ์นะคะทุกคนยังอยู่ในถุงผ้าอยู่เลยเพราะว่าไม่ค่อยได้ใช้นะคะเป็น wallet on chain เหมือนกันแต่ว่าเป็นรุ่นแบบของปีนี้นะคะซึ่งแบบใบนี้น่ารักมากแล้วแบบความแบบสายเขาอะมันจะเป็นความไล่สีเห็นป่ะทุกคนอันนี้คือมันเป็นเหมือนรุ่นแบบ90เลยนะคะมีเหมือนกันเห็นป่ะด้วยความที่แบบโลโก้หรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าปุ๊กรู้สึกว่าใบเนี้ยก็จะใส่ของได้ไม่เยอะเนาะใส่ได้แค่แบงค์หรืออะไรเงี้ยมันเหมือนเป็นกระเป๋าตังค์แต่แค่เป็นกระเป๋าตังค์ที่แบบมีสายสะพายให้นะคะปุ๊กว่ามันเลิศมากๆเลยนะตอนนั้นที่ซื้อมาทุกคนปุ๊กจะบอกนะว่าถ้าสมมติว่าใครที่แบบอยากซื้อชาแนลที่ต่างประเทศนะคะที่ยุโรปอะไรเงี้ยปุ๊กแนะนำให้ซื้อที่อิตาลีนะคะเพราะว่าอิตาลีใบเนี้ยที่ปุ๊กซื้อมาเขาบอกว่าได้แท็กซ์รีฟันคืน 14% นะแต่ว่าถ้าซื้อที่ฝรั่งเศสอะไรเงี้ยจะได้แค่12คือใบเนี้ยได้มาถูกสุดเลยรู้ป่ะทุกคนถ้าหลังจากที่หักแท็กซ์รีฟันแล้วอะเหลือประมาณ69,000เองใบเนี้ยซึ่งแบบปุ๊กรู้สึกว่าปุ๊กได้มาในราคาดีมากๆนะคะแล้วปุ๊กก็เลยจะมาแนะนำว่าถ้าสมมติว่าใครจะไปซื้อต่างประเทศอะปุ๊กแนะนำอิตาลีเพราะอิตาลีแบบถูกสุดๆนะคะสำหรับแค่ชาแนลนะถ้าแบรนด์อื่นอะปุ๊กไม่แน่ใจแต่ว่าชาแนลอะแท็กซ์รีฟันที่อิตาลีอะจะได้เยอะกว่าที่ฝรั่งเศสนะคะต่อไปนะคะมาถึงช่วงที่ทุกคนอาจจะรอคอยหรือเปล่านะคะก็คือเป็นการอันบ็อกซ์นะคะ Chanel 22นั่นเองเนาะคือใหญ่มากทุกคนนี่นะคะเป็นถุงแบบนี้เลยนะซึ่งปุ๊กขอเล่าก่อนนะว่าปุ๊กอะไม่ได้ซื้อจากช็อปไทยนะคะอันนี้ปุ๊กซื้อมาจากร้านพรีออเดอร์เนาะปุ๊กได้มาในราคา 250,000 ซึ่งก็ถือว่าเขาก็บวกแบบก็เยอะอยู่แต่ว่าไม่ได้เยอะเท่ากับร้านอื่นๆที่แบบบางร้านแบบ 220,000 มันคนคือแบบงงมากแต่มันที่แบบช็อปไทยแบบ180,000ถ้าปุ๊กจำไม่ผิดนะคะซึ่งอันนี้คือเหมือนเขาอะซื้อมาจากช็อปที่ฮ่องกงนะคะแล้วก็อุปกรณ์ครบใบเสร็จอะไรครบหมดเลยเนาะก็แบบว่าเหมือนซื้อจากช็อปไทยจริงๆนะคะทุกคนคือกล่องใหญ่มากดูดิแบบหนักมากๆนะคะนี่เป็นแบบนี้เนาะตอนได้มาคือกรี๊ดมากชอบมากๆนะคะเป็นสีนี้ทุกคนเป็นสีชมพูแบบเป็นสีชมพูที่ถูกต้องมากๆคือแบบว่าเล็งสีนี้ตั้งแต่แรกแล้วเพราะปุ๊กรู้สึกว่าปุ๊กยังไม่เคยมีชาแนลสีนี้เลยแล้วมันเป็นชมพูแบบนมเย็นอะคือมันน่ารักมากแล้วก็มีโลโก้ชาแนลสีทองนี่นะคะแล้วคือด้วยความที่แบบมันเป็นเหมือนแบบเป็นย่ามอะเนาะแต่ว่าเป็นย่ามที่แบบฮารุฮารามากนะคะเพราะว่าราคาก็คือไปไกลมากแล้วตอนนี้แล้วข้างในก็คือจะเป็นอย่างนี้นะคะนี่คือมันจุของได้เยอะมากแบบมากๆจริงๆนะคะแล้วด้วยความที่ปุ๊กชอบอีกอย่างคือเหมือนเขาว่าแถมกระเป๋าใบเล็กมาให้ด้วยแต่ว่าใบเนี้ยปุ๊กอะยังไม่ได้เคยหิ้วออกไปข้างนอกเนาะปุ๊กก็ยังไม่สามารถที่จะรีวิวได้นะคะว่าการใช้งานจริงๆอะมันเป็นยังไงแต่ด้วยความที่แบบมันจุของได้เยอะมากอะทุกคนอันนี้คือไซส์สมอลนะขนาดสมอลยังรู้สึกว่าเฮ้ยแบบมันพอแล้วสำหรับปุ๊กอะไรอย่างเงี้ยอันนี้นะคะข้างในเขาก็จะมีเหมือนแบบเป็นอะไหล่ทองแบบนี้เพื่อการันตีว่าแบบอันนี้เป็นของแท้นะคะข้างในมันก็จะมีซิปอีกอันนึงทุกคนนี่แล้วมันมีสีให้เลือกเยอะมากบางทีแบบสีดำโลโก้ขาวหรือแบบโลโก้ทองคือมันมีแบบมีหลายสีโลโก้ให้เลือกด้วยนะไม่ใช่แค่แบบว่าเป็นสีโลโก้เดียวอะไรเงี้ยนี่นะคะก็คือเป็นอันจบคลิปของเราแล้วเนาะทั้งหมดที่ปุ๊กเอามามีทั้งหมด10ใบนะคะก็รวมกับ Chanel 22ก็เป็น10ใบเนาะแต่ว่าปุ๊กก็อยากจะบอกทุกคนว่าปุ๊กก็ไม่ได้ซื้อแบบรวดเดียว10ใบอะไรอย่างงี้นะแบบว่าปุ๊กอะค่อยๆสะสมมาเรื่อยๆตั้งแต่แบบสมัยเรียนมหาลัยใดๆก็แล้วแต่ก็คือแบบมันก็แล้วแต่กำลังทรัพย์ด้วยแต่เนี้ยปุ๊กก็แบบมาเปิดให้ดูว่าเฮ้ยแบบแต่ละใบคุ้มค่าไหมเหมาะกับการลงทุนไหมใดๆก็คือปุ๊กก็ชอบ Chanel 22มากแล้วก็แบบเป็นคนขี้เหิงไงรู้สึกว่าซื้อมาแล้วต้องใช้เลยอะไรอย่างงี้นะคะก็ถ้าสมมติว่าใครชอบใบไหนหรือว่าอยากตามใบไหนก็สามารถเมนบอกกันไว้ได้เลยนะหรือว่า
ใครแบบว่ามีความเห็นเกี่ยวกับใบไหนอะไรเงี้ยก็สามารถบอกได้เลยนะปุ๊กรับฟังทุกความเห็นเลยนะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวไปก่อนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวต้องออกไปทำธุระข้างนอกแล้วคลิปน่าจะเป็นอะไรก็อย่าลืมติดตามชมนะสำหรับวันนี้ไปก่อนแล้วค่ะแล้วก็อย่าลืมนะว่าถ้าใครชอบนะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ปุ๊กด้วยนะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนแล้วค่ะบ๊ายบาย